ื้อของจนเกินพิกัดนะคะต้องเอามาส่งไปรษณีย์ก่อนค่ะของจะไปถึงเชียงรายก่อนเจ้าตัวไปถึงนะคะบริการไปรษณีย์ไทยวันเดียวถึงใช่ค่ะน้องสวัสดีค่ะรบกวนส่งของไปเชียงรายที่เดียวกันหมดเลยค่ะไม่มีค่ะของพัทลุงน่าซื้อหมดเลยอ่ะส่งที่ด่วนEMS ไปเชียงรายค่ะเชียงรายเจ้าสามวันพอดีเค้กเน่าเอามากัดที่บ้านไม่ใช่เค้กปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะไม่ได้ปอเปี๊ยะไม่ได้เนี่ยไม่ได้เน่าใช่ไหมได้อาหารก็ไม่ได้เนี่ยค่ะไปรษณีย์ไทยน่ารักจังเลยอ่ะให้คำแนะนำด้วยว่าขนมเปี๊ยะเปี๊ยะหรือปอเปี๊ยะขนมเปี๊ยะส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเน่าระหว่างทางอ่ะอ๋อเหรอจ๊ะขอบคุณน้องนะไปรษณีย์ไทยน่ารักเสมอเนอะเก่งมากเลยค่ะแพ็คให้เสร็จเลยอ่ะถ้าลำพังพวกป้าแพ็คเองจะเสร็จประมาณ2 ทุ่มนี่น้องเขาแพ็คให้10 นาทีเสร็จขอแนะนำนะคะท่านที่ชอบเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนั้นๆน่ะขอให้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยค่ะเราจะเดินทางด้วยตัวเบานะไม่ต้องแบกนู่นแบกนี่กระตุงกระตามนะเป็นที่รังเกียจของคนข้างเคียงเน้นนะคะให้ใช้การไปรษณีย์ไทยค่ะเห็นไหมเครื่องมือทันสมัยผีพอบรรจุภัณฑ์ทันสมัยค่ะรับรองไม่สูญหายตกหล่นเอานำบัตรส่งให้น้องเข้าไปค่ะน้องเขียนมือซ้ายน่ารักนะคะแซวเป็นระยะแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคนเขียนมือซ้ายเนี่ยจะเป็นคนของส่งไปไหนที่ต้องไปลงที่ไปลง123งวดหน้าหนู123 123สุภาลัยพักวิวหมู่บ้านสุภาลัยพักวิวท่าสายค่ะแม่น่ารักจังเลยอำเภอเมืองค่ะเชียงราย57,000เบอร์โทรศัพท์ของใครของตัวเองจะของเงินน้องไม่นึกว่าของคนที่เราจะส่งไปไม่เป็นไรค่ะเอาคนที่อยู่บ้านรับของอ่ะเบอร์ใครเบอร์ใครอยู่บ้านรับของเบอร์พึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะน้องใจเย็นนะคะเนี่ยพวกป้าในใกล้จะ80อ่ะอันนี้ตำบลท่าสายใช่ไหมค่ะคนอายุจะ80จำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วจังหวัดเชียงราย084616 5530จ้าคนที่อยู่รับนะผู้ส่งชื่อเนี่ยชื่อนี้เหมือนกันจ้ะชื่อเดียวกันความจริงแล้วผู้รับมันเป็นอีกคนนึงอนุขีดค่าไปส่งเขาก็รู้ว่าของป้าแหละลูกสะใภ้มันรู้อ่ะเห็นไหมแม่ผัวน่ารักอ่ะส่งของไปให้ลูกสะใภ้ใส่ชื่อตัวเองแต่ใส่ชื่อตัวเองไม่ส่งป้าเนี่ย822จันสวย822ทับ1อยู่ป้าบอกที่เนี่ยนอนซอยลงข้าศัตรูถนนพหลโยธินน้องต้องระงับอารมณ์นะลูกป้าเขาอยู่ซอยโรงฆ่าสัตว์นะตอเวียงทำไมอะคะเขาดุไงเอาเมืองเชียงรายเราส่งไปบ้านนี้มีหลายบ้านเนี่ย083 483
5306ค่ะขอได้รับความขอบคุณจากการไปรษณีย์ไทยตรงนี้สาขาอะไรน้องสาขาทับเที่ยงจังหวัดตรังค่ะกี่กิโลอ่ะหนูน้ำหนักเป็นเงิน EMS โอ้ถูกสองร้อยเท่าไหร่นะคะ110 บาทถูกมากเลยอ่ะป้าเขาเตรียมมา 2,700 210 บาท10 บาท